แม่ค้าอินเตอร์เขารับสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆด้วยดีจังเลยอ่ะพาไปรู้จักแม่ค้าอินเตอร์คนนี้นะครับเขาเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพแม่บ้านของเขาเนี่ยนะครับเขาเคยทำที่ต่างแดนแล้วก็มาขายอาหารขายไปขายมาเจอเด็กน่ารักน่ารักสอนภาษาให้เลยใจดีใจดีมากเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ Hey good afternoon how are you I'm fine good afternoon okay I want noodle okay and papaya salad okay do you like spicy can no. make no. okay not spicy okay just moment อุ๊ยสำเนียงได้นึกว่าคุยกับฝรั่งใช่ก็เพราะคุณกาญจนาบุญคงแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวและส้มตำฮะแกพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าคล่องปลื้อเลยนะฮะสำเนียงก็ชัดเจนจนนึกว่าชาวต่างชาติมาขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะตอนแรกก็คิดว่าไปทางแถบฟิลิปปินส์อะไรพวกนั้นเหมือนกันนะแกพูดเก่งมากๆสาเหตุที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เพราะว่าเคยไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ต่างประเทศมานานกว่า13ปีเคยอยู่ประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียนะพี่น้ำเราอะน่าจะหยุดเคยเจอกับแม่ค้าคนนี้พี่น้ำก็ international ใช่ใช่ใช่เขาเคยไปเรียนด้วยกันมาเนี่ยกับคนนี้นะฮะคงต้องเจอกันบ้างแหละภาษาอะไรคะภาษาเขมรแกอยู่ที่ญี่ปุ่นมาออสเตรเลียมาเก้าฮ่องกงแล้วก็หวังเพียงปลดหนี้ปลดสินเท่านั้นนะแต่ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะเวลาอายุมากขึ้นใช่ป่ะมันก็ไม่มีงานมีการอะไรแบบเนี้ยกลับไทยดีกว่ากลับไทยมาขายต้มตำธัญญาขายไปขายมาถูกไล่ที่หลายครั้งเลยบอกว่าต้องสู้ไม่รู้ว่าไงโถชีวิตของโอชิน สุดท้ายต้องมาขายอยู่ที่หน้าอบต.ตาตุ่มนะฮะตำส้มตำอยู่1ปีพอสะสมเงินได้ก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะเพิ่มความอะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มหวังอะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นความหวังมากขึ้นใช่พอลูกค้าในชุมชนรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ป่ะก็พาลูกสาวมาตอนแรกก็มายืนซื้อก่อนก็แกล้งคุยก่อนสุดท้ายพามาเรียนเลยโอ้ดีจังเลยเห็นไหมมาเรียนเลยได้นั่งเรียนเป็นล่ำเป็นสันเลยโดยใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมาสอนเด็กๆฮะคิดค่าสอนแค่ครั้งละ100บาทเท่านั้นเองไปฟังเสียงของคุณกาญจนาครับยายก็มาทำงานยายก็จับประสบการณ์ยายแล้วก็เรียนเองแล้วก็อ่านเองค่ะแล้วก็มีเจ้านายสอนยายก็หัดอ่านแมกกาซีนของฝรั่งบ้างอ่านในอังกฤษบ้างแต่ยายก็มีหนังสืออยู่ยายก็สอนตามบางทีเราก็เด็กเขาเอาให้มาดูแลการบ้านหนังสือตามหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศไทยของเราม.1 ถึงม.6จ้ะม.1 ถึงม.6 นะครับแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาสอนแค่ประมาณ1ชั่วโมงเขามีรายได้เล็กๆน้อยๆเอามาปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยอ่ะใฝ่รู้อ่ะเนาะเนาะและเด็กๆก็ได้เรียนไปด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยจะสอนนานกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหวอายุเยอะแล้วนะครับยืนขายก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งวันแล้วอ่ะแล้วก็มาสอนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแวะไปอุดหนุนกันได้นะคุณแม่คุณพ่อจ๋าอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะครับหรือว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะร้านอยู่หน้าอบต.ตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองชื่นชมนะคะคุณพี่กาญจนาขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยสอนภาษาอังกฤษไปด้วยเป็นอาชีพเสริมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง